วัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Focus Abroad รายการที่จะให้ข้อมูลในทุกแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องของการไปศึกษาต่อในต่างประเทศหรือการไปเรียนเมืองนอกค่ะชุดที่2ของรายการในวันนี้เราจะไปคุยกันค่ะว่าเราจะเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแทนการสอบ IELTS หรือ TOEFL เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงครับและช่วงที่3นะครับเราได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลนะครับหรือว่าคุณชายอดัมห้ามพลาดครับเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาชมรายการในช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะแล้ววันนี้เราก็จะไปคุยกับแขกรับเชิญนะคะเกี่ยวกับว่าถ้าเราจะสอบหลักสูตรภาษาอังกฤษเนี่ยเราสอบไม่ได้แล้วเราจะไปเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแทนเนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างนะคะแล้วก็แขกรับเชิญของเราในวันนี้มี2ท่านค่ะท่านแรกคือคุณนพวรรณจำปาเงินหรือพี่นพนะคะแล้วก็อีกท่านนึงคือคุณนวลักษณ์สังสิทธิพันธ์หรือพี่หลินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็อาจจะให้พูดคร่าวๆนิดนึงก่อนค่ะว่าการสอบ IELTS กับการสอบ TOEFL เนี่ยคืออะไรการสอบ IELTS เนี่ยเป็นการวัดระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนซึ่งเขาเรียกว่าเป็นสอบนานาชาติคือทุกชาติเนี่ยสามารถสอบ IELTS หรือ TOEFL ก็ได้เพื่อเข้าเรียนต่อทีนี้ถ้าเกิดการสอบ IELTS เพื่อใช้ในการเข้าเรียนเนี่ยจะต้องสอบเป็น Academic Module ก็คือวัดทักษะการพูดการฟังอ่านแล้วก็เขียนค่ะแล้ว TOEFLตอนนี้ TOEFL ส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบ IBT นะคะก็คือสอบกับอินเทอร์เน็ตนะคะคือจะใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์สอบนะคะจะไม่เหมือนของ IELTS ที่เขาใช้เป็นกระดาษนะคะแต่ที่ของ TOEFL เขาจะมีเป็น paper base เหมือนกันยังคงมีนะคะแต่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ตามทางสิงคโปร์มาเลยนะคะเพราะตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็น IBT หมดแล้วถ้าในกรุงเทพนะคะพวกเราจะสอบกันส่วนใหญ่จะเป็นคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตแล้วเวลาสมัครการสอบTOEFL IBT เนี่ยก็คือจะต้องสมัครทางอินเทอร์เน็ตอีกเหมือนกันนะคะโดยใช้เครดิตการ์ดเป็นการจ่ายค่าสมัครนะคะหรือถ้าใครไม่ถนัดนะคะก็อาจจะโทรไปที่มาเลเซียได้เขาจะมีหน่วยงานที่รับสมัครทางนี้ก็คือเป็นการโทรศัพท์ไปแล้วก็จ่ายค่าสมัครทางเครดิตการ์ดนะคะก็จริงๆก็คือ2อันนี้คือการสอบภาษาอังกฤษใช่ฟังพูดอ่านเขียนถูกไหมคะแล้วถ้าอย่างสมองทึบๆอย่างผมเนี่ยนะฮะสอบไม่ผ่านสักทีมีตัวเลือกไหมครับถ้าคุณนิคมยังขยันสอบต่อก็สอบเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านหรือสอบให้ได้คะแนนระดับหนึ่งซึ่งอยู่สามารถอนุญาตให้เราเข้าไปเรียนคอร์สเขาเรียกว่า daily entry หรือ pre-sessional course อย่างเงี้ยค่ะเข้าไปเรียนตรงนี้แล้วก็เข้าอยู่ก็ได้เหมือนกันอ๋อคือเป็นหลักสูตรหนึ่งใช่เป็นหลักสูตรสำหรับคนที่มีคะแนนภาษาจะเป็น IELTS หรือ TOEFL เนี่ยน้อยกว่าเกณฑ์ที่อยู่เขาต้องการแล้วสอบให้ได้ระดับหนึ่งซึ่งเขามีคอร์สเปิดรองรับอยู่เนี่ยไปเรียนคอร์สอันนี้เรียนเสร็จไม่ต้องสอบใหม่เข้าได้เลยครับซึ่งอันนั้นจะเป็นของออสเตรเลียกับอังกฤษใช่ไหมคะแต่ถ้าของอเมริกาเนี่ยถ้าเราได้ไปถึงเกณฑ์เขาเนี่ยหรือเราไม่มีผลภาษาอังกฤษเลยบางมหาลัยเขาจะมีโรงเรียนภาษาของเขานะคะที่เราสามารถเรียนไปเรื่อยๆอาจจะประมาณ3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนนะคะเรียนจนจบขั้นสูงสุดของเขาแล้วก็สอบให้ผ่านนะคะแล้วก็เข้าปริญญาตรีปริญญาโทของเขาได้เลยนะคะแต่อันนี้จะไม่เกี่ยวกับข้อสอบอื่นๆอย่างเช่น GMAT GRE อันนี้จะไม่เกี่ยวอันนี้จะเป็นแค่แทน TOEFL กับ IELTS ใช่ค่ะก็เรียกว่าแต่ละประเทศอาจจะมีหลักสูตรที่แตกต่างกันบ้างแต่ตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มคนที่อาจจะเรียกว่าสอบแล้วยังไม่ถึงข้อกำหนดที่เขากำหนดที่จะเข้าตรงถูกไหมคะแล้วถ้าถามโดยรวมข้อดีข้อเสียของหลักสูตรประเภทนี้คืออะไรคะคือเขามีหลักสูตรขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันต้องมีทั้งข้อดีข้อเสียนะถ้าข้อดีก็ข้อดีก็น่าจะเป็นเรื่องของไปเตรียมพร้อมที่นู่นในเรื่องของตัวภาษาอังกฤษเองในเรื่องของวิธีการที่จะเรียนต่อระดับปริญญาไม่ว่าจะเป็นตรีหรือโทเขาทำรายงานกันยังไงเขาพรีเซนต์งานกันยังไงนะฮะเขาเขียนรายงานยังไงคอร์สเนี้ยจะสอนด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีก็คือไปเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้าเรียนเลยแล้วก็ปรับเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่นะฮะก่อนที่จะเข้าเรียนตัวหลักแล้วนอกจากนั้นก็คือเมื่อเราเรียนหลักสูตรนี้จบแล้วเนี่ยคือมันก็ค่อนข้างจะ 100% ถ้าเราผ่านเราก็จะได้เข้ามหาลัยได้เลยนะเพราะว่าถ้าเราต้องสอบเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้เวลาสอบคือบางคนสอบเท่าไหร่ก็ไม่ได้ใช่ค่ะคือบางคนอาจจะไม่ถนัดเรื่องของการสอบอ่ะที่ว่าภาษาอังกฤษบางทีเขาได้แต่ว่ามันจะมีความกดดันก็ไม่ถึงอ่ะใช่ค่ะก็นี่เป็นข้อดีแล้วข้อเสียล่ะข้อเสียก็คือเสียเงินกับเสียเวลาอาจจะต้องหาถ้ามีเรามีบัดเจ็ตตรงนี้เนี่ยจริงๆคือข้อเสียอย่างเดียวคือเสียเงินใช่ค่ะแต่ถ้า
กำลังสนใจแล้วหลักสูตรนี้เนี่ยนะฮะมีระยะเวลาไหมครับว่าไอ้คนนี้เรียนเท่าไหร่คนนี้เรียน2ปีคนนี้เรียน3ปีถ้าอย่างเป็นประเทศออสเตรเลียสมมุติว่าอยู่เนี้ยเขาเอาไอ้ IELTS 6.5 และน้องมี6โดยปกติแล้วเนี่ยจะเรียนประมาณ10ถึง12สัปดาห์ขึ้นอยู่กับอยู่ครับค่ะแต่ว่าถ้าเป็นประเทศอังกฤษเนี่ยสมมติว่าเขาเอา 6.5 มี6บางมหาลัยให้เรียนแค่5วีคแต่บางมหาลัยก็เรียนเยอะกว่านั้นขึ้นอยู่กับมหาลัยแล้วบางมหาลัยไม่มีให้เรียนเลยเพราะฉะนั้นในยูที่แรงกิ้งสูงๆบางทีน้องต้องสอบให้ได้ 6.5 เลยหรือ7เลยไม่มีหลักสูตรประเภทไม่มีหลักสูตรประเภทนี้ให้ก็ต้องใช้ความพยายามล้วนๆใช่แล้วก็ถ้าเกิดมีน้อยกว่านั้นสมมติว่าเขารับได้ตั้งแต่ 5.0 ระยะเวลาเรียนจะเพิ่มขึ้นก่อนที่จะตัวปริญญาโทหรือปริญญาตรีจะเปิดเทอมเพราะต้องไปก่อนครับหมายถึงว่าเรียนนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วเราต้องทำถึงตรงไหนใช่และยูนั้นมีให้เรียนขั้นต่ำที่ตรงไหนบางยูให้ตั้งแต่ 5.0 แต่บางยูอาจจะตั้ง 5.5 หรือ 6.0 คือเขาเซตเป็นเรียกว่าอยู่ตามระดับของจำนวน point ในคะแนนที่ต้องเพิ่ม IELTS ใช่ค่ะแล้วถ้าของอเมริกาเป็นยังไงคะถ้าของอย่างอเมริกาที่เกริ่นไปข้างต้นถ้าเกิดเราไม่มีผลภาษาอังกฤษเลยนะคะไปถึงเขาก็จะให้เราสอบวัดระดับว่าเราอยู่ระดับเริ่มต้นระดับกลางระดับสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อยู่ที่ว่าเราอยู่ระดับไหนเราก็จะต้องเรียนมา นานมากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างเช่นอาจจะเรียนสัก1เทอม1เทอมของที่อเมริกาก็คือประมาณ4เดือนนะคะอาจจะเรียนแค่เทอมเดียว4เดือนก็ผ่านเกณฑ์แล้วก็เข้าได้เลยค่ะนะคะแต่บางคนอาจจะ2เทอมหรืออะไรก็แล้วแต่คือพูดง่ายๆว่าส่วนใหญ่ก็คือถ้าจะเข้าปริญญาตรีหรือโทเนี่ยต้องเรียนจนจบสูงสุดแอดแวนซ์แต่เราไปเริ่มตรงไหนไม่รู้ก็ต้องสอบไปตรงส่วนก็จะสอบว่าสอบวัดตอนแรกก็เรียกว่าจนจบสูงสุดแล้วก็น่าจะเพียงพอที่เขาจะเข้าต่อคุณโทตรีหรือโทก็ได้ใช่ไหมคะแล้วมีหลักสูตรประเภทนี้เปิดสอนที่ไหนบ้างคะโดยทั่วๆไปโดยทั่วๆไปจะเปิดในยูหรือสถาบันนั้นเลยเพราะว่ายูจะเป็นผู้ที่สอนเองเพราะฉะนั้นยูก็จะรู้ว่าเอ้ยต่อไปต้องทำรายงานยังไงก็คือเขาก็จะสอนในสไตล์ของยูนั้นแต่ในบางมหาวิทยาลัยเขาอาจจะมีเหมือนกับลิงก์กับสถาบันอื่นๆคือเรียนที่นี่สอบผ่านเกณฑ์เท่านี้แล้วก็เข้ายูได้เพราะฉะนั้นก็คือทางเลือกก็จะมีให้ก็คือในมหาวิทยาลัยกับนอกมหาวิทยาลัยสำหรับอังกฤษแล้วก็ออสเตรเลียค่ะแต่เรียกว่าอันนี้เป็นอังกฤษกับออสเตรเลียแล้วค่ะอเมริกาแต่ของอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีสถาบันภาษาในมหาวิทยาลัยนั้นๆเลยนะคะอย่างเช่นซานดิเอโกสเตทยูอย่างเช่นคาลเซตลองบีชนะคะพวกนี้เขาก็จะมีโรงเรียนภาษาของเขาแล้วเราสามารถเรียนของเขาแล้วก็ไดเรกเข้าไปได้เลยหรือจะเป็นโรงเรียนภาษาเอกชนอื่นๆอย่างเช่นของ ELS Kaplan FLS พวกนี้เขาจะเป็นโรงเรียนภาษาเอกชนที่เขาโคกับมหาลัยต่างๆทั่วๆไปในอเมริกาเหมือนกับเขามีข้อตกลงพิเศษกันใช่ค่ะใช่ก็คือนักเรียนก็เรียนกับเขาจนจบสูงสุดนะคะแล้วก็เว็บ TOEFL IELTS เข้าไปได้เลยครับแล้วมีไหมฮะเวลาเข้าไปหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยก็ยังไม่ผ่านอีกน้อยมากค่ะน้อยมากที่ไม่ผ่านนี่อาจจะว่าไม่ได้เรียนมากกว่าคิดว่านะคะคือแต่ไม่เคยเจอนะคะไม่เคยเจอค่ะไม่เคยเจอเพราะว่าไปถึงตรงนั้นแล้วนักเรียนส่วนใหญ่ก็ทำได้อะค่ะครับถ้าเขาเรียนหนังสือไปโรงเรียนทำการบ้านนะคะก็ทำได้นะคะไม่เคยเกิดขึ้นอันนั้นเป็นโซนอเมริกาแล้วถ้าอังกฤษกับออสเตรเลียมีไหมคะมีค่ะต่างกันที่ไหนครับแต่ละประเทศไม่รู้คิดว่าน้องเขาแบบว่าอาจจะเข้าเรียนน้อยไม่ได้ส่งงานที่อาจารย์เขาให้ส่งหรือจริงๆแล้วภาษาทำข้อสอบไม่ได้อ่ะคือเรียนเข้าใจแต่ว่าพอเวลาถึงทำข้อสอบแล้วทำไม่ได้คือไม่ได้ไปสอบ IELTS หรือ TOEFL มาหรอกแต่ว่าเรียนในหลักสูตรก็ต้องถูกสอบถูกไหมคะเป็นเหมือนกับสอบภายในก็ต้องสอบข้อสอบภายในของเขาให้ผ่านพอผ่านแล้วก็คือเข้าได้เลยแต่ถ้าไม่ผ่านจริงๆนะวิธีก็คือวิ่งออกไปสอบ IELTS หรือ TOEFL ใหม่บางทีมันก็ได้นะคะครับคนเราถนัดไม่เหมือนกันครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะฮะที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้วันนี้เห็นบอกมีหนังสือแจกด้วยใช่ค่ะใช่ไหมฮะจะเป็นหนังสือคู่มือเรียนต่อนะคะในเล่มนี้ก็จะมีคู่มือของประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์อังกฤษอเมริกาแคนาดาแล้วก็จีนค่ะน้องๆสามารถแอดเฟซบุ๊กของ Pro Internet นะคะแล้วก็บอกว่าดูมาจากรายการ Focus Abroad เราจะจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเลยน่าสนใจมากอย่าลืมนะครับขอบคุณมากครับทั้งสองท่านขอบคุณค่ะดีค่ะ
อย่าลืมนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากแนะนำรายการนะครับโทรเข้ามาได้ที่โปรอินเตอร์เอ็ดศูนย์แนะนำศึกษาต่อต่างประเทศนะครับ02-658-0730หรืออีเมลนะครับที่ info@prointerate.com และ Facebook ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เราสามารถพูดคุยกันได้ครับค่ะแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาชมรายการในช่วงหน้าค่ะ